มีคนถามมาอีกแล้วครับว่าใช้เลขอะไรแล้วจะล้มละลายนะครับอยากรู้ชมคลิปนี้ครับเอาจริงๆเลขที่ล้มละลายสำหรับผมอ่ะไม่มีหรอกเวลาจะดูอ่ะเราต้องดูองค์ประกอบรวมทั้งเบอร์เพียงแต่ว่าเราจะมักจะพบนิสัยการใช้เงินที่มีปัญหาครับกับคนที่มีกลุ่มเลขประมาณไหนรู้ไหมก็คือมีกลุ่มเลข6776ครับคนกลุ่มเลขที่มี0660220กลุ่มพวกนี้จะถูกเบียดเบียนการเงินถูกคนหลอกเพราะความใจอ่อนความใจดีนะครับอย่าง6776บางทีขยันหาเงินเกินไปกล้าเกินตัวก็มีโอกาสที่จะพลิกล็อกแล้วนำพาความชิปมาให้หรือลองดูนะครับมีองค์ประกอบ3ชุดที่ผมบอกแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีองค์ประกอบของกลุ่มเลข8ที่เยอะเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันควันก็จริงแต่เมื่อผิดพลาดจากความที่เราไต่ตรองน้อยเนี่ยก็มักจะมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องดูองค์ประกอบรวมทั้ง7ตัวเพราะบางทีเขาอาจจะมีองค์ประกอบของเลขปัญญาเลขอะไรมาบาลานซ์บ้างเพียงแต่ว่าถ้าให้ถามว่าเลขไหนอันตรายเรื่องการเงินเขาก็มักจะพูดถึง6776060602002ไว้ตลอดถ้าใครมีเลขเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผมจะบอกว่าล้มละลายนั้นไม่จริงเพียงแต่ต้องดูองค์ประกอบและอุปนิสัยของบุคคลที่ใช้ครับถ้าคุณอยากจะปรึกษาเรื่องเบอร์ลองทักอินบ็อกซ์เข้ามาครับปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายครับ